ลูกฉลาดต้องมีพ่อแม่แบบนี้คุณพ่อคุณแม่คะเราคงเคยได้ยินนะคะว่าความฉลาดของลูกนั้นถ่ายทอดมาจากแม่นอกจากเรื่องยีนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากแม่แล้วนะคะยังมีเหตุผลที่สนับสนุนว่าสติปัญญาความฉลาดของลูกได้จากแม่ที่พ่อแม่ทุกบ้านต้องรู้มาฝากค่ะว้าวและพร้อมปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่เรานั้นทำลายการพัฒนาความฉลาดของลูกโดยไม่รู้ตัวรวมทั้งวิธีพัฒนาความฉลาดของลูกที่เรานั้นสามารถสร้างขึ้นได้ค่ะว้าวนั้นคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์หรือว่าตั้งท้องลูกน้อยนั้นคุณแม่ทำแบบนี้หรือเปล่าคะ 1. มีความเครียดกังวลมีภาวะซึมเศร้า 2. แม่ติดมือถือถ้าคุณแม่ทำแบบนี้โอกาสเสี่ยงทำลายความฉลาดและปัญหาด้านพฤติกรรมของลูกได้นะคะดังนั้นคุณพ่อต้องดูแลใส่ใจคุณแม่ช่วงตั้งท้องอย่างมากนั่นเองค่ะถ้าอยากให้ลูกรักฉลาดมากกว่าแม่ต้องดูให้จบนะคะเจ้าพ่อคุณแม่คะขอบคุณจากกระต่ายให้กับกระจิงได้นะคะขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่คะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกว่าความฉลาดของลูกนั้นถ่ายทอดจากแม่แต่ว่าเราสามารถกระตุ้นความฉลาดของลูกให้มีมากกว่าแม่ได้นะคะโดย 1. ช่วงเวลาตั้งครรภ์หรือตั้งท้องช่วงเวลา10เดือนที่คุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าตั้งท้องอยู่นั้นนะคะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่กำหนดต้นทุนชีวิตให้กับลูกว่าเขานั้นจะเติบโตเป็นคนแบบไหนอย่างไร 2. ช่วงการเลี้ยงดูหลังคลอดคุณพ่อคุณแม่คะเราสามารถฝึกพัฒนาการสร้างความฉลาดให้กับลูกได้ตั้งแต่แรกเกิดโดยเฉพาะใน3ปีแรกของชีวิตลูกนะคะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะสอนขัดเกลาบ่มเพาะชีวิตของลูกค่ะถ้าคุณแม่ทำแบบนี้ในช่วงเวลาตั้งครรภ์หรือว่าตั้งท้องโอกาสเสี่ยงทำลายความฉลาดและปัญหาด้านพฤติกรรมของลูกได้นะคะ 1. มีความเครียดกังวลมีภาวะซึมเศร้าคุณพ่อคุณแม่คะความเครียดระหว่างตั้งท้องของแม่นั้นจะทำให้ระดับฮอร์โมนความเครียดสูงในมดลูกส่งผลต่อสมองของทารกระหว่างตั้งท้องแม่ที่เครียดมีโอกาสเสี่ยงที่จะส่งผลให้ลูกนั้นมี IQ ต่ำเป็นเด็กไฮเปอร์และมีปัญหาด้านอารมณ์เพราะระดับฮอร์โมนความเครียดจะส่งผลให้ยีนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของลูกนั้นถูกปิดลงและส่งผลให้ยีนที่เกี่ยวกับความอ่อนไหวด้านอารมณ์ความเครียดนั้นเปิดออกส่งผลให้กลายเป็นเด็กที่ไวต่อความเครียดได้ง่ายนั่นเองค่ะ Oh, no. 2. แม่ติดมือถือคุณแม่ที่มีพฤติกรรมเล่นมือถือหนักติดมือถือมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตลูกในท้องนะคะโอกาสที่ลูกจะคลอดออกมาเสี่ยงมีปัญหาด้านพฤติกรรมเช่นไฮเปอร์แอคทีฟเจ้าอารมณ์สูงดังนั้นด้วยเหตุนี้ทำไมคุณพ่อต้องดูแลใส่ใจคุณแม่ช่วงตั้งท้องอย่างมากนั่นเองค่ะและถ้าคลอดมาแล้วต้องทำยังไงต่อนะคุณพ่อคุณแม่คะหลังที่คุณแม่คลอดแล้วนะคะเราสามารถฝึกพัฒนาการของลูกน้อยเพื่อกระตุ้นให้ลูกนั้นสมองดีได้ค่ะส่งผลไปถึงการสร้างวงจรโครงข่ายใยประสาทหลายแสนล้านเซลล์ในสมองให้พัฒนาดีขึ้นเพิ่มความเก่งและฉลาดของลูกเราได้อีกทางหนึ่งนะคะโดยการเล่นเสริมพัฒนาการเป็นการเล่นที่ง่ายและเราสามารถเล่นกับลูกได้ทุกวันดังนี้ค่ะ 1. เล่นตามองตาทุกครั้งที่ลูกตื่นให้มองหน้าสบตาลูกสักครู่ยิ่งตอนเป็นทารกนะคะเพราะว่าเขาจะจดจำใบหน้าของคนเป็นสิ่งแรกเสมอและใบหน้าของพ่อแม่คือใบหน้าแรกที่ลูกนั้นควรจะจดจำทำให้พัฒนาสมองและความจำของลูกค่ะ 2. เล่นเสียงประหลาด
คุณพ่อคุณแม่คะลองทำเสียงสัตว์แปลกๆให้ลูกฟังนะคะเช่นเสียงสัตว์ต่างๆหรือว่าเสียงสูงๆต่ำๆนะคะจะเป็นการฝึกประสาทการรับฟังของลูกและการเรียนรู้ที่จะจดจำน้ำเสียงของพ่อแม่ค่ะสามเล่นพูดต่อคำกับลูกเวลาที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับลูกนะคะให้เว้นช่องว่างช่วงคำง่ายๆที่ลูกสามารถพูดต่อได้เช่นพยางค์สุดท้ายของคำหรือคำสุดท้ายของประโยคแรกๆนะคะลูกอาจจะเงียบและดูเหมือนงงๆแต่ถ้าเราทำบ่อยๆประโยคเดิมซ้ำๆเขาจะจับคำพูดจับจังหวะได้และเริ่มพูดต่อคำที่เราวางไว้ให้เขาค่ะ 4. เล่นกระจกเงาคุณพ่อคุณแม่คะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเด็กทารกทุกคนนั้นชอบส่องกระจกค่ะเขาจะสนุกที่เห็นเงาตัวเองและเล่นโบกมือยิ้มแย้มหัวเราะทุกครั้งเลยนะคะ 5. เล่นจ๊ะเอ๋การเล่นจ๊ะเอ๋เป็นการเล่นที่ธรรมดานะคะแต่ว่าทำให้ลูกน้อยของเราหัวเราะเอิ๊กอักได้ทีเดียวค่ะนอกจากจะทำให้ลูกของเรานั้นได้หัวเราะบริหารปอดแล้วนะคะยังช่วยให้ลูกของเราเรียนรู้ว่าเมื่อสิ่งของหายไปสามารถกลับขึ้นมาได้อีกและเป็นการกระตุ้นสร้างการจดจำใบหน้าของพ่อและแม่ด้วยนะคะ 6. เล่นตลกกับลูกคุณพ่อคุณแม่คะการยิ้มเล่นแลบลิ้นแสดงสีหน้าท่าทางตลกๆกับลูกนะคะฝึกให้ลูกเรียนแบบท่าทางและสีหน้าของเราแม้กระทั่งเด็กทารกเพียง2วันก็สามารถทำตามเราได้แล้วค่ะจนเราต้องอดทึ่งไม่ได้เชียวนะคะ 7. เล่นกระดาษทิชชู่คุณพ่อคุณแม่คะกระดาษทิชชู่กับเด็กเล็กนี่เรียกว่าเป็นของคู่กันทีเดียวนะคะถ้าลูกของเราเล่นดึงกระดาษทิชชู่ออกจากม้วนให้ปล่อยเขาเล่นไปเลยค่ะเพราะการที่เด็กได้ดึงขยี้ขยำกระดาษนะคะเป็นการฝึกประสาทสัมผัสและการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือน้อยๆเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่คะและนี่ก็คือเหตุผลว่าแม่มีส่วนด้านความฉลาดและสติปัญญาของลูกซึ่งถ้าคุณแม่บ้านไหนที่กำลังกังวลว่า IQ ของเราไม่เท่ากับคุณพ่อก็สบายใจได้นะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่คลอดลูกมาแล้วยังเป็นอีกช่วงที่สำคัญในการพัฒนา IQ ของลูกน้อยค่ะ Yahoo! ถ้าเราส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกพร้อมการดูแลและการเลี้ยงดูที่ดีให้ความรักความอบอุ่นและโภชนาการที่ดีก็จะเกิดการพัฒนาและนำไปสู่การเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีส่งเสริมให้ลูกของเรานั้นเป็นเด็กฉลาดได้ค่ะว้าวคุณพ่อคุณแม่คะนอกจาก IQ แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนเองที่รู้จักควบคุมและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมรวมทั้ง EF หรือทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จที่เป็นกระบวนการทางความคิดความรู้สึกและการกระทำซึ่งเป็นความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการในชีวิตที่ดีนะคะที่เป็นสิ่งสำคัญที่เด็กยุคนี้ควรจะต้องมีค่ะและถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่มีข้อมูลอยากจะแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นนะคะคิดซัมมารียินดีเป็นสื่อกลางให้ค่ะฝากคุณพ่อคุณแม่กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเรื่องราวดีๆด้วยนะคะอย่าเสียไปแล้วนี่จบลงมาอ่ะคิดซัมมารียังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกน้อยให้เป็นเลิศในด้านต่างๆทั้งพัฒนาการจินตนาการและข้อมูลวิธีการเลี้ยงลูกอีกนะคะชมคลิปต่อไปเลยค่ะ